ไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบตอนเริ่มต้นเพราะว่าคุณจะไม่ได้เริ่มเลยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะไลฟ์สดอยากจะสร้างตัวตนในออนไลน์และคุณคาดหวังความสมบูรณ์แบบคุณไม่ได้เริ่มหรอกครับเพราะคุณก็จะคาดหวังว่าถ้าฉันทําคลิปวิดีโอออกไปจะมีคนดูเยอะๆถ้าฉันไลฟ์สดออกไปจะมีคนดูเยอะๆแต่แน่นอน ตามความเป็นจริงคือคนยังไม่รู้จักคุณแล้ววันนี้เขาจะเข้ามาดูคุณได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเน้นในเรื่องของปริมาณทำไม่บ่อยทําสม่ําเสมอการเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงมีแต่การดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นย้ํานะครับไม่มีการเพอร์เฟกในตอนเริ่มต้นมีแต่การดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นวันนี้ คุณเริ่มไร้สุดและคุณยังพูดไม่ชัดคุณก็พูดไม่ชัดในแบบที่เป็นคุณแต่คุณลองคิดดูสิถ้าคุณสะสมช่วงเวลา1เดือน2เดือน3เดือนจนไปถึง1ปีมันจะดีขึ้นไหมครับความสําเร็จเป็นเรื่องของการสะสมชั่วโมงบินในชีวิตนี้ไม่มีหลอกที่หนึ่งไม่มีที่1ประเทศไทยไม่มีที่1ของโลกครับมีแต่ที่สุดในวงการนั้นคุณเองละ่ะฝึกตัวเองให้เป็นที่สุดแล้วหรือยังถ้าคุณอยากพูดเก่งชั่วโมงบินคุณจํานวนเท่าไหร่แล้วครับกี่นาทีกี่ชั่วโมงงกกีีีี่่่่เเดือนอนนปปยยาา้ พูดมาทั้งหมดเนี่ยสามถึงสี่ปีแล้วยังไม่รวมกับตอนออฟไลน์ที่เป็นเทรนเนอร์อีกก็คือครึ่งชีวิตแล้วครับที่โอป,ป้าพูดคุณบอกว่าโอป,ป้าพูดกล้องโอป้าพูดมาทั้งชีวิตแล้วครับคือเราเป็นเทรนเนอร์เราพูดหน้าเวทีเราพูดเทรนพนักงานอยู่ตลอดแล้ววันนี้แหละครับโอป,ป้าเข้าโลกออนไลน์มาสามถึงสี่ปีแล้ววันนี้คุณเก็บชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับคุณเก็บกี่เดือนกี่ปีถ้าวันนี้คุณทาอยู่เพียงแค่เจ็ดวันแล้วคุณหวังว่าอุ้ยไลฟ์สดคุณจะแบบฟูฟ้องมากๆเลยนะน,ยน,นนนะะมมีีคคคคคดดดูุุณณเยอากัั้ิิผรบ การที่คุณเนี่ยจะไปลิฟต์นะครับจะขึ้นลิฟต์เนี่ยจะไปชั้น16คุณก็ต้องขึ้นตั้งแต่ชั้น1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสเต็ปบายสเต็ปวันนี้คุณเก็บชั่วโมงบินคุณให้ได้ก่อนเก็บสะสมชั่วโมงทุกครั้งที่คุณล้มเหลวหรือไม่มีคนดูไลสดคุณหรือคุณนำธุรกิจแล้วมันพังเนี่ยคุณแค่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ของความเชี่ยวชาญให้มากขึ้นแค่นั้นเองทุกครั้งที่ไม่มีคนดูไลสดคุณจะเก่งขึ้นทุกทีอย่าหวังการดีทีท่สุด จงดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้ครับโอปป้าอิาสานมาสเตอร์โค้ชเอเนอพีสวัสดีครับ